วันนี้คอนเซ็ปต์มาเป็นของขวัญเลยนะน้องน้องย่าเป็นของขวัญพี่ณเดชน์เหรอคะหนูเป็นชุดของขวัญค่ะเป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะแล้วพี่ณเดชน์เป็นของขวัญของเป็นนักพยากรณ์ครับวันนี้ไม่ได้เป็นของขวัญของกันและกันเลยค่ะเนาะชองคริสต์มาสแล้วแล้วเป็นอยู่แล้วก็เป็นอยู่แล้วเหมือนไปเที่ยวอังกฤษกันมาพี่ก็ไปทำงานแล้วพี่แบร์ไปผมไปดูแลเขาในส่วนหนึ่งครับจริงหนูทำงานไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงก็ถือโอกาสว่าไปเดินเล่นไปสูดอากาศเย็นๆมากอะไรอันนี้คือวิธีเด็กถ้าเด็กคิวว่างเหรอครับใช่ครับว่างพอดีจริงๆเป็นคือละครใช่นี่เด็กดูแลดีไหมคะเนี่ยดีค่ะก็จริงๆก็ไปเที่ยวกันใช่ค่ะไม่ได้มีอะไรมากก็คุ้นเคยกับอังกฤษกันอยู่แล้วด้วยถ้าว่าอยากให้ไปดูแลตลอดชีวิตได้ไหมคะโอ้ยถ้าว่าอยากให้ไปดูแลตลอดชีวิตได้ไหมได้ดีก็ดีอังกฤษหนาวไหมคะอังกฤษหนาวค่ะหนาวค่ะลมแรงได้เป็นสถานที่สวยๆแปลกๆตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะหนูไปทำงานค่ะก็ได้เห็นแต่สตูจะเรียกว่าไม่อยากให้แบบเวลาว่างก็จะมีใช้เวลาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้ามีโอกาสถ้าว่างถ้าแบบว่าเขาอย่างเช่นที่เขาบอกคือเขามีเวลาทำงานเป็นช่วงนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าการไปทำงานมันอาจจะไม่ได้ไปแล้วกลับเลยมันจะเหนื่อยครับเขาก็จะมีเวลาอยู่ต่ออะไรเงี้ยเราก็อาศัยช่วงเวลานี้แหละอยากไปกับเขาอะไรเงี้ยก็ขอไปด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะที่ว่าเราก็อย่างนึงคือเราก็ได้ใช้เวลาเขาด้วยเราก็ได้ไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยจะถามเป็นกำลังใจกำลังใจให้ชั้นดีเลยดีจะถามก็เกรงใจแต่ว่าหนาวมีแบบไอ้กอดไอ้ก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอเออก็มีถ่ายรูปเยอะไหมคะถ่ายเยอะไหมไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยเยอะมันหนาวเอามือออกจากถุงมือคือแข็งนิดเลยพอพี่แบบไปแล้วมันทำให้หายหนาวก็เป็นแบบนี้ใจคุณแจ๊ดเจนี่แก้เหมือนในนิตยสารแพร์ที่พี่แบบได้ใช้สำลักเลยว่าอะไรคุณถามว่าอาจารย์คุณเด็กคืออะไรที่เด็กบอกว่าไงย่าเป็นไงบ้างคะยังไม่ได้ถามยังไงคะอธิบายหน่อยก็ตามนั้นเลยครับมีอะไรจะบอกอนาคตไหมครับพี่ก้าวเด็ดอยากได้อะไรอยากได้อะไรค่ะไม่หรอกครับก็อย่างที่ได้บอกไปก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาอะไรมันก็คือเราก็รู้แล้วแหละว่าเขาคือคนที่แบบเราจะหาผู้หญิงนี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบเราโชคดีด้วยเราโชคดีที่เราได้เจอเขาครับก็ชอบการแล้วก็ทำยังไงบ้างคะแล้วเขาเป็นคนเด็กว่ายังไงคะก็ดีใจค่ะจริงๆเขาก็พูดว่าเขาโชคดีแต่หนูก็โชคดีเหมือนกันแล้วมีการสัมภาษณ์ต่อไปยังไงอ๋อบทสัมภาษณ์เหรอคะที่แบบเขาพูดเราแบบนี้เราเป็นอนาคตของเขาก็ดีใจค่ะระยะพร้อมเป็นอนาคตของเขาค่อยไปถามตอนนั้นแล้วกันวันนี้ก็ดูแบบซ้อมไว้ดูจากโรงเรียนแต่คุณแซวเหมือนกันแต่ใหญ่ตอนนี้เลยคุณพี่เกือบจะยินดีด้วยนะมันเป็นพิธีจีนเบาๆได้ถือเวลาสเก็ตร่างอนาคตกันไปบ้างหรือยังคะสองคนต้องเช็คคิวพวกพี่เป็นหลักนะไปแน่นอนแล้วไปแน่นอนเลยจริงเวลาแอบไม่เด่นไม่ได้ขึ้นดอยค่ะอ๋อไปทำพอดีว่ามันมีงานตลาดนัดเด็กดอยประจำปีนะครับผมซึ่งที่นู้นเขาก็จัดปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็ไปถ่ายงานเพื่อที่ว่าจะเอามาช่วยเขาโปรโมทก็ได้มีโอกาสขึ้นไปผมก็ว่าเป็นงานเปิดช่วงเทศกาลของเขาด้วยนะครับผมแล้วก็เดือนมกราเขาก็จะมีเทศกาลสตรอเบอรี่ร้องกล้าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฤดูที่สตรอเบอรี่ดกที่สุดบวกกับทุ่งลังเดียเสือโคร่งร้อยกว่าไร่นะครับผมแล้วก็มีต้นเมเปิลนะฮะสีแดงเหลืองต่างหากก็ใครที่ว่างช่วงมกราก็เรียนเชิญครับอันนี้กิจกรรมที่เราตั้งใจจะโปรโมทบ้านร้องกล้าผืนร้องกล้าตั้งใจจะโปรโมทให้เขาเลยนะเนี่ยคือไปถ่ายละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวแล้วไปเจอคนในชุมชนเขาเลยเรารู้สึกผมรักที่นี่ไปโดยอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็เลยอยากเราพอเรารู้ว่าเขาทำกิจกรรมอะไรกับเด็กๆบ้างเราก็เลยอยากที่จะช่วยสนับสนุนนะมันก็เลยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็
เราก็ช่วยให้จริงๆเขาก็ยืนด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แค่เป็นส่วนหนึ่งเฉยๆก็ค่อยๆผลักดันกันไปอะไรเงี้ยครับผมนี่แต่ประเด็นมาครับเขาไปตามรอยอย่างเขาย่าขนาดไปเชียงใหม่เขาก็ไปตามรอยแล้วสำหรับเราพอได้ก็มีบ้างนะครับมีบ้างบางคนก็อาจจะรู้จักที่นี่หรือว่าเคยไปอยู่แล้วก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเอามาลงในโซเชียลมีเดียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเรามีโอกาสแล้วก็มีกระบอกเสียงด้วยอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายหรือว่าไปแฟนคลับก็รู้จักกันก็ตามไปอะไรเงี้ยครับตอนทั้งคู่เหมือนเป็นคู่รักสนับสนุนกันท่องเที่ยวเลยเนาะไปไปไหนคนเรามีใจอยากให้กันมากกว่าเหมือนอันนี้เขาก็ล่าสุดก็จะไปทำที่โรงเรียนที่อยู่บนดอยซึ่งแบบว่าลำบากมากการขึ้นไปถึงอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นที่ที่แบบจำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยมันมีที่เที่ยวเยอะใกล้วันเกิดแล้วพี่เจดพี่เจดครับผมวางแผนยังไงบ้างครับมีแผนอะไรบ้างไหมฮะมีครับมีก็ลำแรกก็ทำบุญเลยทำบุญต้อนรับวันเกิดครับผมหลังจากนั้นก็พักผ่อนชิวๆครับผมไม่มีอะไรพิเศษครับวันนั้นพี่ย่าว่างไหมคะ17ธันวาคมว่างค่ะเราคิวไปแล้วใช่ไหมไม่มีละครค่ะเลยว่าเตรียมยังครับเตรียมนะครับหนักใจเรื่องของขวัญเซอร์ไพรส์ก็ไปกินข้าวปกติแล้วไม่มีอะไรหรอกพี่ย่าหนักใจไหมเรื่องเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะแต่ว่ามีไหมฮะก็มีเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้มีอะไรมากอยากได้อะไรไหมคะพี่แฟนไม่อยากได้เลยครับอยากได้เวลาแต่เขาเวลาจากเขาเวลาไม่ครับเราก็เวลาที่เราจะไปทำอะไรด้วยกันไปเที่ยวไปกินอะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่แบบมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมุกจะได้เห็นภาพในไอจีไหมคะวันเกิดไม่รู้แต่ผมก็ลงบ้างแล้วแหละไม่รู้จะลงเลยคือการครอบครัวกันอีกครั้งไหมฮะตัววันเกิดเราก็เดี๋ยวดูอีกทีครับดูอีกทีเป็นไปรุ่นเที่ยวกันก็เชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วหลายคนก็คงตั้งใจทำอะไรไว้แต่ว่าหาขอบเขตไม่ได้สิหาวันหาเกณฑ์ไม่ได้สิฉันเอาปีใหม่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับใครอยากเลิกบุหรี่งดเหล้าก็ทำซะนะครับใครอยากกลับมาดูแลตัวเองอยากมาออกกำลังกายก็ทำซะนะครับในปีใหม่ใครที่อยากจะไปทำอะไรที่ตัวเองอยากทำหรือว่าทำในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ก็เริ่มต้นจากปีใหม่นี่แหละผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิริมงคลกับเราด้วยนะครับสู้ๆครับว